ถึงสักทีนะคะทางเข้าแอบหายากนิดนึงแต่มาถึงบรรยากาศว่าเฮ้ยมันโฮมมี่มันเนเชอรัลมากพอเรามาถึงก็รู้นะคะว่านี้ไม่ใช่คาเฟ่หมาจะเป็นเหมือนเป็นบ้านของน้องหมานะคะน้องหมาก็เลยจะอยู่กันแบบว่าสบายสบายนอนนอนกันแบบฉ่ำๆเลยน้องคนนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกับสกูบี้ดูเลยขอมือได้ไหมขอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชื่ออะไรลูกขับรถมาอีก10 นาทีก็ถึงแดนเทวดาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เที่ยวที่แบบว่าฟิลฟิลเดินออกฟิลเดินเล่นในสวนอะไรอย่างนี้ She was a fairyคือคนถือรองเท้าใหม่นะคะผูกเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นผูกให้น่ารักมากคูคูดเกิลสุดแล้วก็จะมีที่ให้อาหารแพะเออแพะถูกแหละแล้วก็กระต่ายนะคะกระต่ายเราสามารถเข้าไปข้างในหาน้องๆใกล้ชิดได้น้องก็จะมารวมแบบนี้เป็นสโนว์ไวท์จบเราดูแม่ชนะคะออคิดเลเวอร์คือไม่ถ่ายก็ได้ต้องถ่ายแล้วเราก็ขับรถกลับมาที่ในเมืองนะคะมาที่คลองแม่ขาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คลองแม่ขาก็จะเป็นแบบถนนคนเดินนะคะให้เรามาเดินสวยมากเข้ามาเกือบฉันจะถ่ายรูปตรงไหนก่อนดีโคตรสังเกตดีเทลตุ๊กตาน้องหมาตัวนี้ไว้นะคะว่าเห็นทุกที่เลยก็งงว่าเอ้าคืออะไรอ่ะอ๋อสรุปเป็นน้องหมาเจ้าของร้านนะคะน้องน่ารักมากชื่อว่าโรเบิร์ตเราสั่งเครื่องดื่มกันคนละแก้วนะคะเพราะเราทานอาหารเช้าที่โรงแรมมาแล้วเสียดายมากจริงๆร้านนี้มีเมนูบรันช์แล้วก็เบเกอรี่ให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็น่ากินมากจบวันนี้ด้วยมื้อเที่ยงนะคะข้าวนั่งเนื้อที่ฉันใฝ่ฝันแล้วก็ไข่ดองอร่อยมากวันที่3ที่เชียงใหม่นะคะเราอยู่ที่สนามกีฬา700ปีจริงๆ purpose ที่มาเชียงใหม่ครั้งนี้ก็คือพาน้องมาแข่งกีฬาสาธิตนะคะมีใครเห็นน้องฉันไหมคนที่เข้าที่3นั่นแหละคือน้องฉันเองนี่เหรียญทองแดงเหรียญแรกดีใจมากสรุปคือน้องตุยเป็นเมื่อ4-5 เดือนที่แล้วนะคะทุกคนก็ยังบอกว่าเหลือแค่ห้องเปล่าตั้งแต่มาเชียงใหม่เนี่ยให้อาหารสัตว์ไปแล้วกี่ตัวลองนับดิ20
เราก็นัดเที่ยวกับบ้านน้องดีๆนะคะมาที่อ่างแก้วโมชอมาเช็คอินเอาฟิลอุ๊ยฉันชอบน้ำที่มันรีเฟล็กฮะฉันชอบฟ้าที่มันรีเฟล็กบนน้ำมากอะดูดิแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคนเยอะมากประชากรที่เชียงใหม่ทั้งหมดมารวมตัวกันที่นี่ค่ะเอามากินไอติมอยู่ที่บ้านข้างวัดนะคะที่น้องดีๆอยากมามาดูก็มีอะไรแต่มันต่อกันสามแบบในนั้นนะคะMake someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart. ที่บ้านข้างวัดนะคะไม่ได้มีแค่ร้านไอศครีมเขาจะมีแบบว่าที่ขายของแฮนด์เมดอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดคริสต์มาสนะคะน่ารักมากทุกคนดูดีเทลวันนี้เรามาทานข้าวเย็นกันที่ติ่งเกาหลีบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะคะรู้สึกหิวปิ้งย่างมากขาดไม่ได้ I love หมูสามชั้นจบนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในซูเปอร์เกาหลีนะคะมาดูซื้ออะไรจะซื้ออะไรดีไปดูก่อนดูซิมีอะไรบ้างไปดูของหวานดีกว่าอยากกินขนมแล้วเนี่ยโทษเคียวโฮกับจะกินหมดไหมล่ะนะเอาเคียวโฮกับหมดภายในวันเดียวนี่เนี่ยนี่ดีชื่ออะไรมาอันนี้เป็นมาการองสีหรอนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันไปแข็งๆอะไรนี่น่ากินอันนี้เป็นช็อกโกแลตหรอหอมนี่ไงเหมือนซีThe real stuff in life to cling to. Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world around her. วิวสวยมากเดี๋ยวเราจะเลิกกันกับที่พักแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายวันที่4ที่เชียงใหม่นะคะตอนกลางวันเราไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเพราะว่าเราพาน้องไปแข่งว่ายน้ำทั้งวันแข่งเสร็จก็เลยกลับมาพักที่นิมมานที่เดิมนะคะเพราะว่าอยากมาเดินเมย่าฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาทานข้าวเย็นกันที่เมย่าเชียงใหม่นะคะดูกันว่าเรากินอะไรวันนี้ดูจากภาพแคปเปอร์ก็รู้นะคะก็เป็นที่เรานั่นเอง One smile that cheers you One face that lights when it nears youOne girl, you're everything. ลองชิมส้มตำนะคะลองบอกว่าเหมือนส้มตำเด็กจริงจริงน้ำตาลทรายที่กระถั่วมันดีมันสลัดมากกว่าแบบน้ำปลาเค็มแบบ What is the answer? Someone to love is the answerOnce you found her, build your world around her, make someone happy, make just one. กินเสร็จช้อปปิ้งเสร็จก็กลับมานอนที่พักนะคะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปเที่ยวโป่งแยง Good night.เฮลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังเกิลโป่งแดงนะคะเราจะมาเล่นอันนี้เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะไปเลยทุกคนเมื่อกี้คือเสียวมากนะคะเสียวสุดๆอุ้ยมึงอันนี้น่ากลัวมากใครจะเล่นก็เล่นนะคะแต่ฉันไม่เล่นค่ะบายขับรถขึ้นมาอีกแป๊บนึงจากโป่งแยงก็ถึงดอยมอนแจมแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นที่ที่แม่ฉันชอบมากนะคะก็คือช้อปปิ้งซื้อผักผลไม้เอ้ยอะไรเนี่ยกรุบโอ้แบล็คเบอร์รี่ไม่เคยกินเลยมันจับเปรี้ยวๆหน่อยค่ะเราจะมาชวนกินแบล็คเบอร์รี่ครั้งแรกนี่เป็นอะไรบ้างอ่ะ
นูแท้เปรี้ยวมากแล้วเราก็มาที่บ้านแกะแม่ขี่นะคะที่นี่รีวิวเยอะมากพอมาจริงสวยจริงคุ้มค่ากับการขับรถขึ้นมาทุกคนดูมันมีกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมแม่ทุนหัวเลือกแกะที่ชอบพาแกะมาอาบน้ำใดหนตั้งชื่อแขวนป้าย 1,999 บาทนะคะน้องแกะคือเฟรนลี่มากดูตัวนี้มานั่งด้วยแล้วแกะที่นี่ก็คือสะอาดมากนะคะทุกคนเวลาเราไปฟาร์มแกะที่อื่นปกติมันจะเหม็นๆใช่ปะแต่ว่าที่นี่คือมันสะอาดอะน้องเป็นหมาไล่แกะเหรอคะครับใช่เป็นแค่ลูกปั้นแล้วเราก็กลับไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้เรามาทานข้าวกันที่เฮือนม่วนใจนะคะมาเชียงใหม่ตั้งหลายวันกินอาหารเหนือเป็นมื้อสุดท้ายอันนี้เราชอบมากทุกคนมันคืออ่องปูเรากินล่าสุดคือตอนเด็กๆแล้วกลับมากินอีกทีคือแบบคือมันอร่อยแบบอร่อยมากอะวันที่6ที่เชียงใหม่วันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่บินกลับนั่นเองไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปบ๊ายบายมั่วที่นั่นที่เรียบร้อยในมดสุบรีตลอดการเดินทางนะครับทางนี้เขาเรียกได้เพิ่มสามครับประกันใช้โทรศัพท์มือถือ